สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแห่งการโลของนะคะอิ่มก็จะมาขายอุ้ยสีสะท้อนหน่อยนะคะเพราะว่ากล้องตัวนี้กับสีแดงสีอะไรมันจะสดขึ้นมาผิดเพี้ยนไปเยอะเลยค่ะเพี้ยนไปเยอะเลยนี่นะคะอันนี้มันก็จะแดงมันจะไม่สดเป็นออกแดงส้มเหมือนในกล้องนะคะเป็นผ้าขนสัตว์นะคะอิ่มก็จะมาโลแต่อิ่มอยากจะขายแบบคือเหมือนกับขายแบบยกทั้งหมดอะยกทั้งหมดทุกสีอะที่มีก็มีแดงนะคะแล้วก็มีเหลืองเนี่ยนะคะแต่มันจะคนละแบบอันนี้จะขนยาวๆหน่อยความยาวแต่ละผืนอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะคะประมาณ1เมตรนะคะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าไม่ได้วัดนะคะแต่ว่าตอนซื้อถ้าจำไม่ผิดก็คือตอนซื้อก็สั่งเขาอย่างละเมตรซื้อที่สำเพ็งเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนตอนแรกก็คือจะเอามาทำตุ๊กตาหมีไปมาก็ดองกลายเป็นของที่ดองอยู่อย่างเงี้ยขนาดขายไปรอบนึงแล้วนะคะจริงๆแล้วเคยขายไปรอบนึงละโลขายประกาศขายในเว็บเชียงใหม่เมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนแล้วเขาก็มาซื้อแต่ว่าเขาเลือกไปแค่สีที่เขาต้องการเท่านั้นนะคะอันนั้นคือหลายผืนละก็มีสีส้มอันนี้ก็จะขนสั้นอย่างงี้นะนี่นะคะคืออยากจะขายทั้ง3ผืนนี้นะอยากจะขายโลทั้ง3ผืนก็เดี๋ยวจะเขียนราคาไว้ที่ใต้คลิปนะคะซึ่งอิ่มว่าราคามันก็น่าจะเป็นราคาที่ถูกมากเลยแหละนะถูกมากเลยแหละเพราะเดี๋ยวอิ่มต้องขอเช็คคือตอนนั้นจำได้ว่ามันผืนนึงอะจริงๆซื้อมาแพงนะคะยิ่งในสมัยนั้นเนี่ยแพงมากด้วยแล้วก็เราไปซื้อที่กรุงเทพซื้อที่สำเพ็งเนี่ยค่ะเห็นไหมอันนี้คือสีตามจริงแล้วค่ะตอนเนี้ยออกกล้องเนี่ยเพราะว่าแสงมันลดลงละอันนี้คือสีตามจริงออกกล้องเลยนะคะที่ขายก็จะมีสีแดงขนยาวนะคะสีขาวนี่ไม่ได้ขายนะขาวนี้ใช้วางรองทำคลิปอยู่นะคะยังใช้ตามปกติจะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะคะส่วนของสีส้มมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะมันจะแหว่งปลายนิดนึงนะคะแหว่งปลายนิดนึงสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดจะส่งพัสดุธรรมดาให้แต่ถ้าท่านที่อยู่เชียงใหม่นี่เดี๋ยวนัดรับของที่บิ๊กซีแม่เหียดนะคะนี่ก็ให้ดูนะคะท่านไหนที่เราไปใช้วางรองตั้งโชว์สินค้าหรืออะไรแล้วแบบอยากได้แบบถูกๆอ่ะอันนี้โลแบบถูกนะแต่จะขายเหมาทั้งหมดเลยว่าไม่อยากจะเก็บแล้วนะคะเก็บไว้ก็กลายเป็นเหมือนเป็นภาระมากกว่าไม่ได้ใช้เลยจริงๆแล้วสีมันสดเกินไปสำหรับอิ่มตอนแรกว่าจะเอามาทำตุ๊กตาหมีหลากสีค่ะแล้วปรากฏว่าในยุคนั้นเนี่ยคนที่ตัดแบบอ่ะไม่มีทำให้เพราะเราต้องมานั่งตัดแบบเองเย็บเองมันก็ไม่ไหวเพราะเราขายทุกตุ๊กตาถักแล้วเนาะอุ้ยดีดนะคะขอโทษทีกล้องมันดีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะเดี๋ยวยิมจะแจ้งราคาไว้ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ